เก็บว่าลูกสุกๆแล้วไว้กินแต่ก่อนนี่ลูกงามๆมันยายงามเก็บไว้จากเรียนเอามาทิ้งไว้สองวันก็สุกแล้วก็ตัดเป็นพวงเป็นพวงเลยค่ะเราไปส่องไปที่น่าสนใจที่น่าสนใจที่คุณไปดูเรื่องอยากกลับบ้านที่โรงแรมเดิมแบบทำตลอดแบบขึ้นใหม่การทำงานอยู่ใช้อะไรมากกว่าเดิมใช้ในการต้องเขาแบบพิโก้ค่ะช่วงวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ25ปีการปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยที่จตุรัสเทียนทันท์ของปีทุกๆปีผู้ที่รอดชีวิตในการที่จะโดยการเรียกร้องประชาธิปไตยในปีจะรวมตัวกันเพื่อจัดพิธีรำลึกค่ะแต่แน่นอนนะคะว่าไม่สามารถจัดพิธีได้ทำให้คนรุ่นใหม่แทบจะไม่รู้เรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นดูเหมือนว่าทางการจีนจะตึงเข้มไม่ได้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